โอเคครับผมสำหรับสาระในวันนี้นะครับก็จะเป็นข่าวสารที่จะมาประกาศนะครับผมเออ่ก็คืองี้ฮะนี่เลยสำหรับในเดือนนี้นะครับ<ะ>พราหมณ์ดีเซนต์นก็วนกลับมาแล้วนะครับซึ่งพราหมณ์ดีเซนต์นประจำเดือน10นะเดือนตุลาคมปี2023ก็จะเป็นคิวของพี่มังกรนะครับโคม่าพรามกับ น้องนกนะฮะเซฟเฟอร์พรามนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมาพร้อมกันกับอาวุธนะอย่างละ2ชิ้นนะครับผมซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับ2ตัวนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับผมนี่น,นี้เลยนะฮะมาที่มาเก็ตตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไปตรงแคตตากรีนะฮะเลือกมาตรงพราม e ีเซอร์เจนส์นะครับ <Prime. S 1> นี่เลยสำหรับตัวละครเซฟเฟอ er ร์พรามนะหรือว่าน้องนกของเรานะครับก็จะมาพร้อมกันกับอาวุธสชิ้นนั่นก็คือ Uh, อาวุธเมลีนะครับโคเนนพรามนะฮะ uh, อาวุธประเภททอนฟารหรือว่ากระบองติดแขน2ท่อนเนะี uh, ่ยกระบองที่มันจะเรียกว่าไงมันคือทอนฟาเออเป็นอาวุธเมลีท็อปเมตาเลยนะตัวนี้นะครับก็ยังคงเป็นท็อปเมตาสายเดินตีอยู่สำหรับลุงนะคนอื่นจะว่าไงรูแต่ลุงรู้สึกว่ามันสแตตดีมากแล้วก็ตีไ uh, วแล้วก็สแตนคือโหดนะอาจจะพอๆกันกับการเซนพรามแต่ว่าส่วนตัวลุงก็ยังชอบโคเนนพรา์มากกว่าอยู่ดีนะครับผมก็ ะะมาพร้อมกับเซฟเฟอร์พรามในรอบนี้แล้วก็อีกชิก้นหนึ่งก็คืออาวุธปืนหลักนะครับที่บอลลอนพารามเป็นปืนประเภทแอซซอลไเฟร์ที่ยิงได้3โหมดนะปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยก็จะมีโหมดเบรสนะครับมาตรฐานเลยแล้วก็เป็นโหมดเซมิออโต้ยิงเทียนัดแล้วก็โหมดออโต้ก็คือยิงรัวได้นะครับผมซึ่งแต่ละโหมดก็จะมีค่าสแตตแตกต่างกันออกไปนะครับผมประมาณนี้โอเคส่วนตัวละครโคม่าพรามนะครับก็จะมาพร้อมกันกับอาวุธ2ชิ้นเช่นกันนะครับ ชิ้นแรกจะเป็นในส่วนของอาวุธปืนนะฮะปืนหลักชื่อว่าลูบิโก้พราวเนะเป็นอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนประเภทสไนเปอร์นะครับแบบว่าซูมยิงแล้วจะได้แบบค่าสเตตเพิ่มขึ้นเคยเป็นอดีตเมตาล่าไอดอลอนนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังล่าได้อยู่นะเอาจริงถ้าถ้ารีเว่นดีๆก็จะโอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไปพอลิเกลหมดแล้วพอรีพอลิเกลมาลูบิโก้ส่วนใหญ่ก็จะตกงานกันหมดละก็เลยลุงก็เลยให้เป็นอดีตเมตาไปนะเพราะว่าพอลิเกลมันชุดเดียวก็คือรู้เรื่องเลย ลูบิโก้ถ้าบิวไม่จัดเต็มจริงก็คือวันช็อตยากอยู่นะฮะเสียเวลาเล่นพลิเกลไม่ต้องมีลีเวนก็วันช็อตได้ง่ายกว่าเยอะนะครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คืออาวุธเมลีนะครับเป็นอาวุธเมลีประเภทเฮฟวี่เบลดนะครับหรือว่าดาบใหญ่ชื่อว่าแกรมพามนะอันนี้ก็จัดเป็นอาวุธท็อปเมตาเช่นกันนะสำหรับอาวุธประเภทเฮฟวี่เบลดนะแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันตีโคตรช้าเลยช้ามากแต่ว่าสเต็ตทั้งคีช้านคีดแดมเตตัดสแลตด,ดามเมจนี่คือโคตรด,ดีเด่นมากนะครับ เออถ้าใครแบบเล่นกับตัวที่มันมีบัฟเพิ่มแอคส์สปีดอย่างเช่นวอลคียหรือว่าโวอะไรงเงี้ยก็น่าจะถูกใจอวุธเชนนี้อยู่นะครับผมประมาณนี้โอเคนะนอกจากนี้ก็ยังมีการนำเอาแอคเซสซอรีนะครับพรามของทั้ง2ตัวละครนี้กลับมาขายด้วยแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้เนี่ยก็จะต้องเอาวีโกอา่านะไอตัวค่าตรงเนี้ยไปซื้อเท่านั้นซึ่งจะได้มาจากการเติมเงินหน้าเว็บนะฮะเติมซื้อมาเป็นโทเค็นนะ โดยของเซฟเฟอร์อフェフェนะครับจะมาพร้อมกับของพรอ m อเ c เซอรี่สอชิ้นนะชิ้นแรกจะเป็นชุดเซ็ตชื่อว่า c คอมมอดอร์พรอม r รูเ a สนะครับผมเป็นเซ็ตใส่ชุดของโอเปอเรเตอร์นะใช้ได้เฉพาะโอเปอเรเตอร์อย่างเดียวนะตัวของดิฟเตอร์ยังไม่สามารถใช้ได้ในตอนนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนหัวนี่นะครับ Commodore Prime Max นะครับผมแล้วก็มาเป็นส่วนเสื้อน,นะครับ แล้วก็มาเป็นส่วนขานะส่วนขาก็จะมีข้างนึงเรียบๆอีกข้างนึงก็จะมีเหมือนแบบติดเป็นแบบคล้ายๆดีเทลเหล็กอะไรเงี้ยแล้วก็มีแขนนะสองข้างก็จะไม่ค่อยบลาลนซนกันเท่าไหร่แล้วก็เป็นอันนี้แถมให้อีกส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนชื่อว่าแอปแอปเปลนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบเข็มขัดใช่ไหมไม่ก็ไม่เชิงมันเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเข้าใจปะเออเข็มขัดนั่นแหละแล้วก็จะมีเหมือนอารมณ์แบบมีเชือกห้อยจากด้านหลังมาติดอารมณ์เหมือนแบบไม่รู้เด็กสมัยนี้ยังมีหรือเปล่านะสมัยลุง มีโซ่ห้อยกับกระเป๋ากับไอ้กางเกงนักเรียนแล้วก็ห้อยมากับกระเป๋าไอ้กระเป๋เปาตังอะ่ะเออประมาณนี้มันก็จะดูแบบแวนๆหน่อยเออสมัยนี้ไม่รู้เขายังทํากันอยู่หรือเปล่านะฮะอืมโอเคประมาณนี้นะครับผมในราคา2องลอกลอ้อา,าถ้าเกิดใครอยากได้เซตนี้ไปใช้แต่งโอเปอเรเตอร์ของคุณนะก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับผมอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นในส่วนของเอ่อ เออจะเรียกว่ายังไงดีชุดเซตเกราะบวกสกินน้องหมาพรามแล้วกันนะฮะไอ้น้องแมวพรามนะฮะชื่อว่าเอา่อไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรอ่านว่าไทไทเบอร์ปะ่ะไทเบอร์พรามไม่ไทเบอร์ก็ทีเบอร์ไทเบอร์พรามเซตไอไทเบอร์พรามคาวัดบันเดิลนะ,ะซึ่งในชุดเซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับสกินน้องแมวนะ,ะไทเบอร์พรามอาร์เมอร์นะครับซึ่งรู้สึกว่าจะไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของแมวของเรานะเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้มันเป็นชุดเกราะไทเบอร์พรามอาร์เมอร์เป็นชุดเกราะนะก็จะเป็นเหมือนแบบ มีแง่งๆทองๆผูกมาแล้วก็จะติดตรงขาไว้อีกสี่สีขานะแล้วก็จะมีตรงหน้าเป็นหน้ากากนิดนึงนะส่วนตัวลุงรู้สึกว่ามันก็ดูเรียบๆหรูดีแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันมันดูแบบมันเรียบเกินไปอะ่ะแต่ถ้าใครชอบก็กซื้อมาไว้ประดับน้องแมวของคุณก็ได้นะอ๋อลืมไปมันไม่ใช่แง่งผูกมาจากหลังเนี่ามันมีชุดเกราะเป็นอาร์ตของมันติดหลังอยู่มีอาร์ตก่อนแล้วก็จะมีไอ้แง่งสามแง่งผูกแต่ดูโดยรวมแล้วรวส่วนตัวลุงว่ามันดูแบบธรรมดาธรรมดานิดนึงนะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของไทเบอร์พรามเฟอร์แพทเทิร์นนะก็จะเป็นลวดลายแต่งน้องแมวของเรานะซึ่งรู้สึกว่าจะมีแค่ลายอย่างเดียวนะที่จะไปปรกกดบนตัวนะในส่วนของรูปล่างหน้าตานะครับรูปทรงแล้วก็หางอะไรเงี้ยยังคงใช้ทรงเดียวกันกับน้องแมวของเราเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของนี่นะฮะคาร์วัดอินควเบเตอร์อัปเกรดเซกเมนต์ที่คราฟมาเรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่ขี้เกียจไปฟาร์มหา อลอยเพลทหนึ่งแสนสองหมื่นชิ้นนะเพื่อที่จะมาครับอันนี้ก็สามารถที่จะซื้อ,อ,อจากตรงนี้นะซื้อจากพรามักเซสตรงนี้ไปไป insert อินเสิร์ตในที่คราฟหมาแมวนะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปคราฟแมวต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกอว่าเฮ้ยผมต้องอรีกอ่ย่าเหรอลุงก็แล้วแต่นะคือถ้าเกิดไม่อยากใช้รีกอ่ย่ากก็ใช้แพตินัมซื้อได้นะในราคา175แพตินัมน่หรือถ้าใครขยันหน่อยก็ไปฟาร์มเอาบูปินหาไม่ยากหรอกเพราะว่ามันจะดอกจากไอตัวเผากิน,นยาที่มันเลี้ยงแมวอะ่ะที่มัน ใช้อีกนิออดอะเออดรอปโค้ดง่ายแต่ว่าไอ้ที่ยากคือต้องหาของคราฟเนี่ยแหละนะโอเคแล้วก็จะมีสีขนนะฮะมาให้สีสีก็จะมีสีพรามโกลนะฮะก็จะเป็นสีออกทองทองเอ่อแกลเลียมแอชนะออกเป็นเทาๆนะครับผมเทาดำแล้วก็ Carbon คาร์บอนเกรนอันนี้เป็นเทาขาวนะฮะแล้วก็สุดท้ายคืออาร์กอนไวโอเลตนะฮะก็จะเป็นออกสีม่วงม่วงคล้ายๆทวิชนะครับสีม่วงทวิชสีสีซึ่งสีพวกนี้เหมือนจะเอาไปใช้ได้กับ ทั้งตัวของน้องแมวแล้วก็น้องหมาเลยนะได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นสีเฉพาะของแมวหมานะฮะแล้วก็จะมีเป็นเจนติกโค้ดสิบอันนะฮะเอาไว้ใช้ในการคราฟแมวของเราได้นะครับใช่ไหมอันนี้เป็นที่ที่คราฟแมวเนาะเจนติกโค้ดแล้วก็อินคิวเบเตอร์พาวเวอร์คอร์ก็เช่นกันนะเอาไว้ใช้สําหรับการฟักแมวนะฮะแล้วก็เจนติกโค้ดเทมเพลตนี้ก็เอาไว้ขูดอิมพลิทนะแต่อีเ a นเอสตบิลเซอร์เนี่ยมันเดี๋ยวก่นนะลุงงงว่ามันยังมี มันยังมีขาอยู่ว่าในมาร์เก็ตมันเอาออกไปแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมว่าลุงมีก็คือมีจากอันเก่าที่คารฟทิ้งไว้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนี่ไอเดียเอซแบบเลเซอร์เพราะว่าหน้าที่ของมันก็คือเอาไว้ใช้ในการเติมเลือดให้น้องแมวน้องหมาของเราซึ่งเมื่อก่อนจะมีระบบก็คือถ้าแมวหมาเราตายแล้วไม่ได้ชุบในดาเนี่ยเวลาออกมาปุ๊บเลือดมันจะลดแล้วถ้าเลือดมันยิ่งเหลือน้อยมันจะมีโอกาสที่จะหนีไปหรือมันจะอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ต้องคอยเติมเรื่อยๆแต่ระบบนั้นมันยุ่งยากดีอออออเเเ้้าาาาายยยยกไแแลววนะังงงูู่่่ทํมมมึถให รือว่าเผื่อแบบให้คนที่แบบเอ้ยอยากได้อ้น,นี่มาสะสมไว้ก็จะได้ซื้อแพ็คนี้เลยจากในลิก้อาย่าไอ้ด้วย ón, ลิก้อาย่าสองก้อนอะไรประมาณนี้มั้งโอเคต่อมาจะเป็นในส่วนของพราม็กเซสของตัวละครโครมานะครับก็จะมีในส่วนของนี่เลยชุดเกราะอิมุกิพรามอาร์เมอร์เซตนะฮะก็จะมีเกราะไหล่2ชิ้นนะครับผมเกราะอกแล้วก็เกราะขานะครับอันนี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มอันนี้ลุงชอบมากนะ โดยเฉพาะเกาะขานี่คือใส่กับตัวไหนแม่งก็ดูแบบดูเท่ไปหมดอะแต่ว่าต้องเลือกตัวนิดนึงนะบางตัวก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปใส่แล้วเท่หมดนะส่วนเกาะไหลเนี่ยก็จริงๆก็เวิร์กหลายตัวนะแต่พอมันมีชุดเกาะบ,บางชุดที่มันเข้ามาแล้วมันแบบทําให้ไหล่ดูกว้างขึ้นอย่างเช่นวิทาล่าพราม์ของเลเวนแนนหรือว่าเพชชิ่งไอของเทนเจนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเอ๊อันนี้มันจะดูใหญ่เกินไปก็เลยเลิกใช้ไปนะฮะก็จะมีใช้แค่กับตัวละครโครม่ ท่านั้นนะที่ลุงยังใช้อยู่ส่วนไอ้ตรงกออกเนี่ยลุงมองว่ามันก็ดูเท่นเลยนะส่วนตัวลุงไม่รู้ใครคิดเหมือนลุงนะลุงเหมือนมันมันเหมือนไ,ไอ้ที่เคาะประตูหน้าแบบพวกประตูบานใหญ่ๆที่มันเป็นแบบเหมือนแบบในปราสาทไงที่มันจะมีให้มันอย่างเงี้ยก็ก็กะเออเหมือนเลยแล้วลุงรู้สึกว่าพอใส่ปุ๊บที่มันตลกอะ่ะลุงก็เลยแบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะก็จะใช้แค่กับตัว โคมาเองเพราะว่าถือว่าเป็นเจ้าของไงก็ต้องใส่นะตัวอื่นมันก็จะไม่ใส่ก็จะไปใส่เป็นไทกริสแทนนะเพราะว่ามันดูเรียบดิอันนี้มันดูแบบอาจจะไม่เหมาะกับตัวละครที่แบบรูปร่างผอมเพรียวสักเท่าไหร่นะครับประมาณนี้อ่ะนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะซื้อตุ๊ก,กตานะครับเป็นตุ๊กตาน็อกเกิลสเตจูแบบพรามนะทั้งในส่วนของเซฟเฟอร์นี่นะครับผมแล้วก็ตัวของโคมาพรามเนะเอาไปตั้งไว้บนยานได้เผื่อใครที่เป็นสายลเลกเตอร์เงี้ยอยากจะสะสมพวกแบบฟิกเกอร์หุ่น วอลเฟรมให้ครบทุกเวอร์ชันอะไรเง,งี้ยก็สามารถที่จะแลกได้นะเอามาย้อมแมวขายในราคา1นึ่งเอ่ออะไรนะหนึ่งลีกออาย่านะถ้าใครแบบรวยเงี้ยไม่คิดอะไรมากก็ซื้อได้แต่ส่วนตัวลุงรู้สึกว่ามันไร้สาระก็เลยแบบไม่ไม่ได้ซื้อนะฮะโอเคส่วนใครที่บอกว่าเฮ้ยลุงแล้วผมแบบไม่เติมตังค์ซื้อด้วยลีกออาย่าได้ไหมผมอยากได้แบบฟาร์มเองเนี้ยได้ครับก็สามารถที่จะเอาอาย่างคุณนะที่เป็นหยดน้ําสีฟ้าที่ได้มาจากการไปลง เบลตี้เมืองต่างๆหรือไม่ก็ไปลงภารกิจดาวอยหรือว่าเปิดสุ่มได้จากกระหล่ำไอ้ลิลิคแพ็คอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอาไอ้อาญาตรงนั้นมาแลกซื้อกระหล่ำพวกนี้นะครับไปใช้เอ่อเปิดเพื่อหาชิ้นส่วนต่างๆของตัวละครวอลเฟมพรามทั้งสองตัวนี้ได้นะรวมไปถึงอาวุธทั้ง4ชิ้นด้วยเช่นกันนะก็จะมีกระหล่ำลิทซีแปดนี่นะฮะลิททีหกนะครับผมเมโซอาร์สีนะฮะนนโอเคสามเนโอแซดแปดแล้วก็ เอสีจีนะครับซึ่งแต่ละอันนี้ลุงมีเยอะมากเพราะว่าสมัยก่อนลุงจำได้ว่ามันเคยเคยมาเป็นแบบให้ดอปเลยอ่ะมันไม่ต้องเอาอาญามาแลกอ่ะลุงก็เลยแบบช่วงนั้นไปลงอะไรสักอย่างหนึ่งบ่อยน่าจะเป็น ESO มันก็เลยแบบได้กระหล่ำลิศมาเยอะมากนะฮะแล้วก็มีสลับไปลงแบบพวกแบบดาวไยบ้างนิดหน่อยก็เลยได้มาเป็น NEO กับเมโซนะแต่ว่าเอสีนี้แทบไม่ได้ไปลงเลยเอสีมันต้องไปลงแบบด่านที่มันโหดๆห,หน่อยอะไรเงี้ยลุงไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีนะแต่ว่านั่นแหละคือ ทั้งสองตัวนี้ราคาไม่ได้แพงมากก่อนหน้ามันจะวนกลับมาก็ราคายังหลักสิบอยู่เลยนะโคมากับเซฟเฟอร์เนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกินร้อยก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครแบบรู้สึกว่าเฮ้แรกมาจะคุ้มไหมว่าจะแบบเก็บไว้แลกกับตัวอื่นมาฟาร์มดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะถ้าใครรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคอสักพักหนึ่งราคาก็คงจะลงมั่งเพราะว่ามันกลับมาใหม่ๆนี้น่าจะลงไปหลายสิบอยู่ก็ไว้รอช้อนซื้อก่อนหมดเดือนนี้ก็ได้นะแล้วก็เก็บอาย่าไว้แลกกับพวกแบบตัวที่มันแบบแพงๆดีกว่าอย่างเช่นเอรยล เอมเบอร์มาเมื่อไหร่นะเตรียมตัวเลยมีเท่าไหร่แลกให้หมดโดยเฉพาะไอ้กระหล่ำที่ดรอปเกรฟพามส่วนที่มันเป็นน่าจะบูปินมาของทองอ่ะโอ้โหบอกเลยว่ารับประกันได้เลยว่ายังไงก็อนาคตสตองแน่นอนราคาขึ้นแน่นอนนะครับโอเคสําหรับในส่วนของพามดีเซจในเดือนนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผม <S <S แต่เดี๋ยวก่อนนะครับยังไม่จบนะคอนเทนต์เรายังมีอีกต่ออีกนิดนึงนะฮะก็คือเรื่องต่อมาครับจะเป็นในส่วนของนี <S <S ่เลยนะฮะ ทวิชพรามนะเออจะเรียกว่าอย่างไรดีพรามเกมมิ่งแล้วกันประจำเดือนตุลาคมพศออพศอ,อ,อะไรวะปี2023นะก็คือเดือนนี้นั่นแหละนะครับผมก็จะเป็นการนำเอาเออสกินของหุ่นนิคเมกนะหรือหุ่นขพะโพดเอามาขายเราไม่ใช่เอามาขายดิเอามาแจกให้กับคนที่สมัครทวิชพรามนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสมัครทวิชพรามอยู่นะตอนนี้นะก็สามารถที่จะเชื่อมไ d ข,ของคุณกับเกมวอลเฟรมแล้วก็ไปกด ลิงก์นะฮะซึ่งลิงก์เนี่ยลุงได้แปะเอาไว้แล้วทั้งในช่อง u t u b e ลุงแมวนะฮะในโพสต์ล่าสุดเลยรวมไปถึงในแฟนเพจก็สามารถที่จะไปกดได้หรือถ้าใครเข้าทวิตไปเนี่ยแล้วก็ไปดูตรงพามเกมมิ่งเนี่ยมันน่าจะมี list ลิสต์รายการลงมาให้เราเลือกกดเคลมอยู่นะก็กดเคลมมาปุ๊บของก็จะเชื่อมมาอย่างไอดีที่เราเชื่อมไว้เลยนะซึ่งเดี๋ยวนี้ทวิตพามลุงว่าหลายๆคนเริ่มสมัครกันแล้วนะเพราะว่าหนึ่งก็คือต่อเดือนมันไม่ได้แพงมากแล้วมันก็แจกของหลายอย่างในเกมแล้วยังสามารถที่จะดูหนังต่างๆจากไอ ไดหนนะ้าพามวิดีโอได้ด้วยซึ่งลุงว่ามันคุ้มมากเลยนะเว้ยถ้าเกิดสมัครไว้อะลุงก็สมัครทุกเดือนตั้งแต่แรกเลยเพราะว่ามันสามารถแบบทั้งซับช่องได้ฟรีหนึ่งช่องต่อเดือนใช่ไหมได้ของจากเกมบางเกมเราไม่ได้เลยนเราก็ดึงมาเก็บไว้ก่อนก็ได้แจกเกมบ้างอะไรเงี้ยหรือจะเป็นในส่วนของเนี่ยล่าสุดก็เอามาดูหนังได้ก็คุ้มแน่นอนอันนี้ไม่ได้ช่วยขายเพราะว่าแบบแบบแบบได้อะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันคุ้มจรงิงมราคานี้มันคือมันแบบร้อยกว่าบาทแล้วมันเดือนละร้อยกว่าบาทเองก็จ่ายทิ้ นะสำหรับเดือนนี้ก็เป็นอันนี้แล้วก็เดือนก่นกอนๆก็จะมีเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครมาไม่ทันก็ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ได้แล้วมั้งจะมีล่าสุดก็คืออันนี้แล้วก็ก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นชุดเกราะเซตเวิร์ฟแล้วก็จะมีสกินของออสเทเวียมั้งที่ยังคงแจกอยู่นะก็สามารถที่จะไปเคลียร์ยอนหลังได้สําหรับใครที่จะเพิ่งเคยสมัครนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าสําหรับสกินอีดอสในคเมกสกินนั้นมันจะสวยหรือเปล่านะฮะหรือมีหน้าตาอะไรเปลี่ยนไปยังไงจากเดิมบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นคผโเ นี่เลยนะอันนี้สกินที่ลุงใช้อยู่เป็นของพรามเอ็กเซอรี่นะไม่เกี่ยวกันนะเป็นของพรามเอ็กเซอรี่ของนายดัสนะแต่ว่านี่คือสกินของนคาเมกนะสกินอิลิโดสนะครับที่ได้มาอันนี้คือดีฟอลต์สีดีฟอลต์เลยนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าสุมสีแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแรนดอมคันเลอร์ดูชึบอ่าสีขาวก็ใช้ได้นะสีนี้ก็โอเคความรู้สึกของลุงตอนแรกที่ลองสุ่มสีเล่นเล่นดูรู้สึกว่าเฮ้ยสีมันดูสดนะ มันดูสดไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าดูสดแล้วก็พื้นผิวมันดูเรียบๆคือมันจะไม่มีความเป็นแบบจืดชืดอะ่ะมันจะดูแบบขึ้นเงางแล้วก็แบบสีแบบมาเต็มมากๆเลยโดยเฉพาะสีที่มันแบบสว่างอย่างเงี้ยโคตรดอบจัดเต็มอ่ะลองเทียบดูนะสมมติว่าเราใช้สีเดียวกันเลยแต่ว่า,าลองเปลี่ยนไปเป็นสกินแบบดีฟอ l t ดูนะเห็นไหมสีแม่งต่างกันแล้วเนี่ยแค่เลือกเปลี่ยนต้องหัวเห็นไหมสีอันนึงแบบเห็นไหมสียังเข้มพอเปลี่ยนมาเป็นดีฟอร์โอ้โหจืดเลย อะไรลองสกินเดฟอลดูด้วยสกิน d e ฟอล l t เห็นไหมโหลเลืเรืองเลยสีแบบโคตรจางเอออะไรลองเปลี่ยนไปเป็นสกินอื่นบ้างสกินอ,อ,อย่างล่าสุดที่มาขายก็คือเดวอเบเดตเนาะเดีอยบเดก็คือเหมือนธรรมดาเลยแค่เติมลายขึ้นมาอ,อ,อย่างสเนะ็กสกินนะสเน็กสกินก็โอ้โหอันนี้แม่งดูเปรอะเปื่อนไปนิดนึงอันนี้ลุงก็ไม่ชอบเท่าไหร่อย่างโปรโตแต่โปรโตมันหาไม่ได้แล้วโปรโตงั้นเราไม่ดูแล้วกันพะโปรโตมันอะดูก็ได้ดูก็ได้ด แต่โปรตัวก็สดใสแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นลายของมันนะ่ะมันจะมีความเป็นแบบหินหินหน่อยคือถ้าให้ลุงเลือกอะในบรรดาทุกสกินนะถ,ถ้าไม่ถ้าไม่นับรวมว่าลุงมีไอ้สกินแบบพามนะลุงคิดว่าสกินอันเนี้ยสกินอิริโดต่ะลุงว่าสวยสุดแล้วสำหรับลุงนะลุงชอบอะไรที่มันดูแบบสีทีสดอะมันดูแต่งอะไรมันก็ดูเด่นไงอย่างถ้าแต่งเป็นสไตล์สีลุงอเดี๋ยวลองดูนะสีลุงก็คือดำเนาะดำแดง,ดแ,ดงแอคเซนต์เป็นสีแดงเนี่ยโอ้โหเฮียอย่างอย่างแดงอะแดงแบบขึ้นขึ้นจัดเลย เนี่ย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 ัยยบแปงดำโอ้โหดูดิแต่ว่าตรงสีแดงมันขี้มันแดงไปหน่อยวะเดียเดเดี๋ยวลองเอาสีแบบสีขาวมาตัดหน่อยดิไม่ได้อีกเอเนจีไม่ได้มีสีบไม่ได้ไไดอ่ะเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละมันก็พอได้อยู่นะเพราะว่าบางส่วนคือมันเป็นมันเป็นแดงที่แบบแดงแดงดําอ่ะมันคือบอกไม่ถูกเว้ยแต่ลองเปลี่ยนสีส่วนอื่นเป็นสีแดงลองเป็นอันนี้เป็นดําแต่ก็น่าจะไม่เข้าอะลองเปลี่ยนอันนี้เป็นแดง ไม่ได้อันนี้แบบดูแปลกเลยอันนี้แดงอะ่ะอันนี้อนี้แดงก็พอได้อยู่แต่ว่ารู้สึกว่าอันนั้นน่าจะไอตี IT ขอบขอบลายแดงน่าจะเวิร์กกว่าโอ้นอี่ไม่เวิร์กเลยหน้าแดงเป็นท่านเป่าเลยนี่แหละคือถ้าจะแต่งเป็นสไตล์ลุงก็ประมาณนี้ก็ได้อยู่อเดี๋ยวลองกลับไปเป็นสก,กินธรรมาดาดิโอ้โหดูดิซีดมาเชียเออจำได้ละตอนแรกสุดเลยที่ลุงใช้หุ่นข้าวโพดลุงก็สีนี้แหละข้าวโพดข้าวโพดแดงแบบแดงเฉ่งแล้วก็สีดาข้างนอกเป็นสีแบบติดเทาๆหน่อยแต่พอนี้เออ มันยังดูแบบมีความไม่ใช่ดิอย่างอันเนี้ยปุ๊บเนี่ยเออมีความดําสลับกับแดงก็ดูแบบเห็นเด่นชัดดิประมาณนี้นะครับก็อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเลยนะเพราะว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันก็เหมือนสกินเดิมมาลุงมันไม่ได้เปลี่ยนลายอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละคนมันมีเทสต์ในการมองแฟชั่นต่างกันอย่างบางคนอย่างลุงเนี้ยลุงชอบสีสดลุงก็จะรู้สึกว่าชอบสกินนี้มากกว่ามันดูแบบเวลาไปอยู่ในด่านน่ะมันเด่นมันขึ้นมันขึ้นเงาดิ แต่คนก็บอกว่าเอ้ยมันก็สกินเดิมมันไม่ได้เพิ่มอะไรมาผมก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่จะเติมอกันแล้วแต่เพราะว่าตังใครตังมันนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของลุงที่รู้สึกว่าเออมันคุ้มดีกับการที่เติมแล้วก็ได้สกินนี้มาเก็บไว้นะแต่ว่าถามว่าใช้ไหมก็ก็คงจะ <c oughs> ก็คงกลับไปใช้เป็นไอเนี้ยสกินนี้เหมือนเดิมนะเพราะว่ามันคือที่สุดแล้วสําหรับทุกๆสกินของเนคัมิกนะฮะอ่ะโอเคครับสําหรับในส่วนของข่าวสารที่จะประกาศในวันนี้ก็น่าจะมีแต่เท่านี้นะครับผม Yeah <laughs>